อธิบายได้ทุกประเด็นไม่เป็นอย่างที่พยายามให้สังคมเข้าใจกันในขณะนี้มีความพยายามแทรกแซงอัยการจริงไหมครับคือแทรกแซงได้ยังไงครับถามจริงๆเถอะมีใครเคยแทรกแซงอัยการได้ด้วยวิธีไหนบอกทีนะฮะทำไม่ได้ครับในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดแทรกแซงได้ผมไม่เคยเห็นกรณีที่ท่านจะสามารถเข้าไปแทรกแซงด้วยวิธีไหนครับอัยการเป็นองค์กรอิสระนะครับสิ่งที่ผมได้ดำเนินการไปก็คือว่าหารือกับทุกฝ่ายนะครับให้เขามีการสรุปประเด็นที่เราถูกร้องเรียนไปมีคำวินิจฉัยเบื้องต้นออกมาว่ามันจะมีผลกระทบอะไรยังไงไหมกับประเทศไทยกับการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆฝ่ายค้านเองก็พยายามที่จะโยงเรื่องนี้เรื่องที่ WTO กับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายไทยนะมันมีหลายประเด็นที่อาจจะเกี่ยวเนื่องแต่บางประเด็นก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเลยนะฮะอย่าโยงแบบเหมารวมในลักษณะนี้ก็ไม่น่าที่จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องผู้นั้นผู้ที่พูดก็ต้องรับผิดชอบที่ผ่านมาเฉียดฉิวมากหลายประเด็นที่มีการพูดคุยเฉียดฉิวพอสมควรนะครับก็คนพูดก็เอาให้ชัดๆนะจะกล่าวหาใครยังไงก็เอาให้ชัดๆถ้ามันเป็นการกล่าวหาที่เป็นเท็จสร้างความเสียหายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงต้องดำเนินการกันตามกระบวนการที่ถูกต้องเสียงก่อนก็ไม่รู้ครับผมไม่เคยเป็นเสียนะฮะเกิดมาเพิ่งมีคนเรียกเสียครั้งนี้ฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงผมหรือเปล่านะแต่ผมก็ทำงานที่ตึกบัญชาการเนี่ยครับก็มีกอไก่อยู่ตึกบัญชาการมีใครบ้างนะนะก็มีเขียดอยู่คนเดียวครับนะฮะตอนนั้นท่านกระหนกท่านก็นั่งอยู่อีกตึกนึงแต่กอไก่ในพักมีเยอะฮะเขียดกอกรอบศักดิ์กสิทธิ์นะฮะกัลยากระหนก